ัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรัชชนอภินันท์บรรณาธิการ Grace Magazine ที่จะนำเสนอความเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวต่างๆในจังหวัดเชียงรายทุกท่านครับวันนี้จังหวัดเชียงรายถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปทุกคนทุกแห่งเชียงรายก็เช่นกันนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ Grace Magazine ของเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นสื่อที่จะคอยเกาะติดกระแสของความเปลี่ยนแปลงนี้และอีกในนึงเราก็อยากจะเป็นสื่อเป็นเครื่องมือให้กับทุกท่านให้กับคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้วันนี้ Grace Magazine เรามาถึงที่สนามแห่งหนึ่งเป็นสนามที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับด้วยความประทับด้วยความสนับสนุนของ Culturey ซึ่งเราได้รู้จักเขาไปแล้วและก็เป็นแขกรับเชิญของเราในนิตยสาร Grace Magazine เล่มแรกฉบับนี้นะครับตอนนั้นเราได้รู้จักเขามาแล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดถึงก็คือเรื่องของสนามฟุตบอลเชียงรายฮิลส์ที่กำลังสร้างขึ้นพร้อมกับทีมฟุตบอลเชียงรายฮิลส์นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเชียงรายกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับท่านเคาเจอรี่เราจะมารู้จักกันว่าอะไรและทำไมถึงมีสนามแห่งนี้พบกับเคาเจอรี่ครับสวัสดีครับเจอรี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าสนามฟุตบอลเชียงรายเกิดขึ้นได้ยังไงประมาณ2 ปีที่แล้วมีเด็ก2 คนที่มาขอคำแนะนำแล้วเด็ก2 คนนั้นอยากจะมีทีมฟุตบอลแล้วเราก็คิดว่าที่มูลนิธิเจ้าพยาอภัยราชาสายมันคุณคิดเราชอบวิธีคิดที่แตกต่างนิดหน่อยแล้วเด็กคนนั้นเป็นชาวเขาแล้วเราคิดเอ๊ะถ้ามีทีมฟุตบอลชาวเขามืออาชีพอันนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยมีที่เชียงรายแล้วเราตัดสินใจช่วยแต่หลังจากไม่ถึง1 ปีเราเปลี่ยนความคิดนิดหน่อยแล้วจากแค่ทีมชาวเขาเราตัดสินใจสร้างสนามฟุตบอลแล้วสนามฟุตบอลที่ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นสนามเล็กสุดท้ายเป็นสนามใหญ่หรือเป็นสนามที่สวยมากอันนี้คือประวัติของสถานที่นี้แล้วสนามฟุตบอลที่หลังจากมันจากเล็กขยายเปลี่ยนแปลงไปมาเนี่ยจนตอนสุดท้ายวันนี้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยอยากทราบว่าสนามฟุตบอลเนี่ยแตกต่างจากสนามฟุตบอลอื่นอย่างไรผมคิดว่าแตกต่างมากเพราะว่าทุกคนที่เคยมาที่นี่2 ปีที่ผ่านมาเราสร้างแต่ทุกคนที่เคยมาทุกครั้งบอกว่าโอ้อันนี้มันจะสวยมากแน่นอนเดี๋ยวนี้ที่มันเสร็จมันไม่ใช่แค่สวยมันก็แตกต่างสีแตกต่างออกแบบก็แตกต่างแล้วเราปลูกต้นไม้เยอะมีร้านรอบๆสนามก็มีร้านขายของมีร้านอาหารมีร้านกาแฟนะมันทำให้บรรยากาศที่นี่จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้สนามนี้แตกต่างมากคือจอใหญ่เรามีจอ LED ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วมันทำให้สนามของเราเป็นสนามที่สวยมากแต่ก็เป็นสนามที่สมัยใหม่ฟังดูเหมือนกับว่าเจอรี่สร้างสนามฟุตบอลเนี่ยมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างทั้งเรื่องของจอ LCD ก็ดีร้านค้าก็ดีการตกแต่งก็ดีถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามฟุตบอลเนี่ยตั้งใจจะใช้เพื่ออะไรบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่ผมบอกตอนแรกวิธีคิดของเราคือมีทีมฟุตบอลชาวเขาแต่อันนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เราพัฒนาความคิดของเราแล้วและสนามนี้จะใช้เป็นประโยชน์หลายอย่างมันไม่ใช่เฉพาะทีมชาวเขามันมากกว่านี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดและมีในอนาคตมีหลายอย่างที่เราจะทำด้วยกันที่นี่ได้แต่นอกจากนั้นนอกจากเล่นฟุตบอลจัดการการแข่งขันของเราอาจจะมีกิจกรรมอื่นเช่นคอนเสิร์ตหรือดนตรีหรือนักมายากลอาจจะมีรายการที่ปกติไม่เกิดขึ้นที่สนามกีฬาแล้วจอ LED ที่เรามีที่นี่จะทำให้สถานที่นี้จะมีเสน่ห์ในทุกกรณีแน่นอนก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รู้จัก
กับสนามฟุตบอลเชียงรายฮิลส์คร่าวๆนะครับวันนี้เวลาเราจำกัดก็ต้องขอบคุณท่านเคาเจอรี่มากที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำสนามกับเรานะครับคุณครับขอบคุณครับครับทุกท่านและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นิตยสารเกรสเราเอามานำเสนอความจริงยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเรื่องสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายอีกมากมายทุกท่านสามารถติดตามแล้วก็พบกับสิ่งดีๆในจังหวัดเชียงรายได้ในนิตยสารเกรสฉบับต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ